สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะชวนมาทำชารสฝรั่งสีชมพูค่ะขั้นแรกเพื่อนๆใส่ถุงชาลงไปในขวด4ถุงตามด้วยน้ำร้อนแช่ชาทิ้งไว้5นาทีนะคะหลังจากนั้นเอาถุงชาออกแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำผึ้งหรือว่าน้ำเชื่อมได้ตามชอบเลยค่ะใส่เลมอนฝานลงไป 3-4 สไลด์ปิดฝาแช่ข้ามคืนระหว่างรอเราจะมาทำน้ำแข็งจากน้ำฝรั่งสีชมพูค่ะแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนเหมือนกันเอาล่ะเราก็พร้อมแล้วใส่น้ำแข็งลงไปเลยเทชาของเราที่เย็นแล้วลงไปตามด้วยน้ำแข็งน้ำฝรั่งสีชมพูตกแต่งด้วยผลไม้ตามชอบเพื่อความสวยงามอุ้มเสิร์ฟคู่กับคัพเค้กนะคะรับรองว่าจะเป็นน้ำชายามบ่ายที่ฟินมากๆเลยเพื่อนๆลองทำดูนะคะ